สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรพัฒน์อาอรามรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีค่ะขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะออนไลน์ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีในวันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อการคบบัณฑิตเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อที่2ในมงคล38ประการจากมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระปิฎกโกศลเปลี่ยนธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นองค์บรรยายขอเชิญรับชมค่ะนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบด้วยพระองค์เองขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมเจ้าและขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระอริยสงฆ์และพระสมุติสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายธรรมะในหัวข้อการคบบัณฑิตหรือบาลีในมงคลสูตรที่เป็นหัวข้อในพระปริตก็บอกว่าอเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนานะการไม่คบคนพาลเป็นมงคลนะกล่าวไปแล้วแล้วก็ในวันนี้ก็ปันฑิตานันจะเสวนาคือการคบบัณฑิตเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดจะขอนำเอาบทกลอนที่กล่าวไว้ว่าการคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์ศพสุขสันต์ความคิดดีเลิศล้ำยิ่งสำคัญการควรคบกันอย่าเขวทุกเวลาที่ยกมากล่าวตรงนี้ก็เป็นการยืนยันถึงการคบบัณฑิตเป็นเรื่องที่ดีนะการคบบัณฑิตเมื่อเราไม่ได้คบคนพาลแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลมาในขั้นหนึ่งแล้วแต่ธรรมชาติของคนเราเมื่อเราไม่คบคนพาลแล้วเราอยู่เฉยๆก็คงจะไม่ได้ประโยชน์นั้นเมื่อไม่คบคนพาลแล้วก็กลับมาคบบัณฑิตท่านเปรียบเสมือนเราเดินไปถึงทางแยกทางซ้ายหรือทางขวานะเมื่อเราไม่ไปทางซ้ายคือไม่คบคนพาลเราก็ไปทางขวาคือคบบัณฑิตชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญการคบการมีปฏิสัมพันธ์การเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายเป็นสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมอันนั้นสภาพแวดล้อมในที่นี้ก็คือบัณฑิตนั่นแหละผู้ที่มีคุณลักษณะของความเป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีปัญญาคำว่าบัณฑิตท่านแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์หมายถึงผู้รู้ทันและมีเหตุผลในการกระทำในคำที่พูดและเรื่องที่คิดการคบบัณฑิตจึงเป็นมงคลเพราะได้ความรู้ความปลอดภัยได้รับการสรรเสริญเยินยอเกิดความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงและชื่อที่ได้สร้างไว้ด้วยดีทำให้บรรลุคุณความดีเป็นกำลังสำคัญเป็นกำลังใจที่ส่งต่อให้ประกอบคุณความดียิ่งขึ้นไปนะในที่นี้คนที่เป็นบัณฑิตนี้อาจจะกล่าวถึงว่าคนที่เป็นสัตบุรุษก็ได้คนที่เป็นกัลยาณมิตรก็ได้ในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าในที่นี้ก็อยากจะนำเอาสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่ท่านแสดงไว้ถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ที่เป็นบัณฑิตในเบื้องต้นนี้ก็นำเอาหลักที่แสดงไว้ในมงคลสูตรโดยตรง3ประการในลักษณะของบัณฑิตเนี่ยเกี่ยวกับ
การคิดการพูดการทำที่ดีเนื่องจากบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกดำเนินชีวิตด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษกว่าคนทั้งหลายปรากฏได้เป็น3ประการประการที่1ก็คือคิดดีเป็นคนชอบคิดดีโดยปกตินะคิดดีในที่นี้ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสุจินติตะจินตีการเป็นคนมีปกติคิดอะไรก็คิดแต่เรื่องดีๆนะได้แก่คิดให้ทานคิดให้อภัยคิดไม่ผูกพยาบาทคิดมีความศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาในเรื่องที่ประกอบไปด้วยเหตุผลถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเชื่อเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงคุณของพ่อแม่บิดามารดามีจริงที่เราควรจะรู้จักกตัญญูและรู้จักตอบแทนพระคุณของท่านอย่างนี้เหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เขาบอกว่าคิดเริ่มจากความคิดเนี่ยแหละนะถ้าคิดดีแล้วเดี๋ยวก็ข้อต่อมาก็คือพูดดีสุภาสิตภาสีจะพูดอะไรก็มักจะพูดแต่เรื่องดีๆเพราะจิตใจหรือความคิดนั้นเป็นเบื้องต้นนำมาสู่ความพูดดีพูดปกติพูดคำจริงพูดคำที่สมานไมตรีพูดคำที่ก่อประโยชน์ไม่ทำให้คนแตกแยกพูดตามกาลเทศะนะอันนี้ก็ลักษณะของคนที่พูดดีต่อมาการกระทำก็เป็นการกระทำที่ดีและชอบทำในสิ่งที่ดีๆในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสุกตะกรรมการีชอบทำแต่สิ่งดีๆนี่ลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเช่นมีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่สังคมเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมาอาชีวะรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันให้ทานให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่บุคคลทั้งหลายมีศีลบำเพ็ญคุณความดีในเรื่องของการภาวนาเช่นสมาธิภาวนาเป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าลักษณะของคนที่ทั้งคิดดีพูดดีและทำดีของคนที่เป็นบัณฑิตนะนอกจากนั้นคนที่เป็นบัณฑิตยังประกอบไปด้วยองคุณอีก4ประการประการแรกคือกตัญญูนะรู้จักคุณผู้ที่จะรู้คุณคนได้ก็ต้องเป็นคนดีนั่นแหละนะแล้วก็รู้ความดีของคนอื่นด้วยนะรู้สิ่งที่คนอื่นเขามีอุปการะต่อเราเขาช่วยเหลือเราไว้อย่างไรความดีอันนั้นเรามองเห็นนะรู้ได้เห็นได้และเข้าใจได้เข้าใจความดีของคนที่เขาทำต่อเราเนี่ยก็ทำให้รู้จักที่จะมีโอกาสตอบแทนคุณหรือกตเวทีต่อมาข้อที่2อัตตสุทธิความบริสุทธิ์ในตนทำตนให้บริสุทธิ์จากบาปคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะปฏิบัติตนให้บริสุทธิ์อยู่เสมอปริสุทธินะทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์จากบาปแล้วก็ต่อมาข้อสุดท้ายสังคหะการสงเคราะห์ผู้ที่เป็นบัณฑิตจะมีสังคหธรรมหรือการช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้อื่นเช่นในหลักของวัตถุสังคหะสังคหวัตถุ4คือทานรู้จักแบ่งปันเป็นต้นเนี่ยถ้าเราเป็นบัณฑิตเราก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะในตัวของเราเนี่ยมีความเป็นบัณฑิตได้จึงบอกว่าบัณฑิตหรือความเป็นบัณฑิตปกติการคบบัณฑิตเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตัวเป็นบัณฑิตในภายในก็ได้หรือการที่จะคบหาผู้อื่นที่เป็นบัณฑิตก็ได้นะนอกจากนั้นวิธีสังเกตของการที่จะวัดกันว่าบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตหรือไม่ยังมีที่เราพึงสังเกตได้อีกอย่างน้อย 4-5 ประการนะประการแรกก็คือผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยชอบชักนำไปในทางที่ถูกต้องเช่นชักนำให้ เลิกอบายมุขชักนำให้เลิกสิ่งเสพติดทำลายสติปัญญาให้เสื่อมถอยนะเช่นดื่มสุราชักชวนให้เลิกดื่มสุราการเล่นการพนันก็ชักชวนให้เลิกเล่นการพนัน
เลิกเสพยาเสพติดแล้วชักชวนให้ทำความดีนะทำความดีก็ไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ชักนำให้ประกอบบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นนะสิ่งที่เป็นการงานให้เป็นการงานที่เป็นสุจริตนะนี่ก็เป็นลักษณะของผู้ที่เป็นบัณฑิตที่เราจะสังเกตได้จากส่วนหยาบในภายนอกที่ปรากฏต่อมาบัณฑิตปรากฏให้เราเห็นเนี่ยที่เป็นลักษณะที่เราพึงสังเกตได้ชอบคือบัณฑิตเนี่ยชอบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความเจริญทั้งตนเองและทั้งบุคคลรอบข้างไม่เกะกะเกเรไม่อิจฉาริษยาใครชอบทำการงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้างและไม่ก้าวก่ายงานหน้าที่ของคนอื่นเว้นแต่ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือนี่ก็ลักษณะของบัณฑิตเขาจะรู้จักแยกแยะอย่างนี้ต่อมาบัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นชอบพูดชอบแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็อย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจนะชอบสนทนาธรรมะนะรังเกียจการนินทาว่าร้ายบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นต้นนะอันนี้ก็ลักษณะที่เราพึงเห็นและปรากฏในตัวของคนที่เป็นบัณฑิตต่อมาบัณฑิตมีผู้กล่าวว่าในทางที่อาจจะติเตียนบัณฑิตเห็นตามนั้นจะไม่ดื้อดึงนะจะยินดีน้อมรับเปรียบเสมือนว่าผู้เขามาแนะนำเขามาเตือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้นะผู้ที่บัณฑิตจะได้พัฒนาตนเองเขาก็จะไม่ดื้อแล้วก็ความร่วมมือเห็นสิ่งที่แนะนำเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนทรัพย์นะก็ผู้ที่เป็นบัณฑิตจึงเป็นผู้เจริญด้วยความเจริญทางหน้าที่การงานความเจริญในการได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นต้นนะต่อมาบัณฑิตนั้นมีระเบียบวินัยรู้จักระเบียบวินัยเป็นคนปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเพราะตระหนักดีว่าวินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้จริงทำให้หมู่คณะเรียบร้อยงดงามสังคมที่อยู่ร่วมกันประสบกับความสุขเพราะความสามัคคีและความเป็นระเบียบวินัยผู้ที่เป็นบัณฑิตจึงรังเกียจความไม่มีระเบียบวินัยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ต่อมาที่เราเมื่อเห็นคนที่เป็นบัณฑิตและสังเกตลักษณะของบัณฑิตที่ปรากฏได้แล้วท่านแนะนำวิธีการคบบัณฑิตนะวิธีการคบบัณฑิตจะปฏิบัติตนอย่างไรนี่ก็ประมาณ7ข้อที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายนำเอาไปใช้นะวิธีที่หนึ่งก็คือหมั่นไปหาหมั่นไปคบหมั่นไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเข้าไปหาเข้าไปสู่ด้วยการไปศึกษาไปขอให้ท่านสอนด้วยการมอบตนเป็นศิษย์นะยกย่องท่านเป็นอาจารย์นะหมั่นเข้าไปนั่งใกล้นี่ก็เหมือนท่านบอกว่าอุบาสกเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเข้าไปนั่งใกล้พระภิกษุผู้มีความรู้มีหลักธรรมคำสอนที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญเนี่ยถ้าเราเข้าไปนั่งใกล้ก็เรียกว่าอุบาสิกาอุบาสกหมั่นเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็ข้อที่3มีความจริงใจให้ความเกรงอกเกรงใจต่อท่านนะเมื่อเราจะคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติให้ความเคารพแล้วก็ดูความเหมาะสมรู้จักกาลเทศะเมื่อเราจะเข้าไปคบหาต่อมาฟังคำแนะนำฟังคำพูดด้วยความเคารพนะคำพูดคำแนะนำของท่านเป็นประโยชน์เราก็ต้องตั้งใจฟังและตั้งใจนำมาประพฤติปฏิบัติชื่อว่าเป็นการคบแล้วนะต่อมาข้อที่5จำสิ่งที่ท่านแนะนำไว้นะถ้าเราได้รับหลักได้รับข้อแนะนำ
ได้รับคำสอนที่เป็นคำสอนที่เกิดประโยชน์มีค่าก็ต้องตั้งใจรับฟังและนำไปปฏิบัติและจดจำสิ่งเหล่านั้นรักษาความดีอันนั้นเอาไว้ข้อที่6พิจารณาใจความของธรรมที่จำได้นั้นให้ดีนะเมื่อเราเรียนรู้เหมือนเราเรียนหลักธรรมเรียนปริยัติมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนแยกคายด้วยโยนิโสมนสิการหรือพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลอย่างท่องแท้เนี่ยเราก็ต้องหมั่นนำมาพิจารณาใคร่ควรอยู่เสมอในคำสอนเหล่านั้นของบัณฑิตทั้งหลายนะเนี่ยแล้วเรียกว่าการซึมซับสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นจากการคบบัณฑิตประการสุดท้ายเนี่ยพยายามปฏิบัติตามธรรมที่ได้ฟังและใคร่ควรอย่างดีแล้วนั้นด้วยความเคารพนะเมื่อเราเห็นบัณฑิตได้พบบัณฑิตแล้ววิธีคบบัณฑิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะใส่ใจให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนให้เกิดความเจริญงอกงามแล้วก็นับว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตได้ต่อมาเมื่อเราเข้าใจเรื่องของการคบบัณฑิตแล้วนะท่านยังจะอธิบายเพิ่มเติมว่าบัณฑิตอันที่จริงแล้วเนี่ยความเป็นบัณฑิตนอกจากเราคบหาบุคคลอื่นแล้วเนี่ยบุคคลอื่นที่เป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยเมื่อเราเจริญงอกงามมากขึ้นสภาวะของความเป็นบัณฑิตก็จะเกิดขึ้นในตัวเรานะจึงมีบัณฑิตที่เราอาจจะดูได้อีก2ประเภทคือประเภทแรกบัณฑิตภายนอกคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ประพฤติดีมีคุณธรรมดำเนินชีวิตด้วยปัญญาก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตในภายในก็คือความดีงามที่เจริญงอกงามมากขึ้นในตัวเราคือในตัวเราในขณะที่เราคิดดีเราพูดดีได้เราทำความดีได้มั่นคงอยู่ในความดีนั้นเจริญงอกงามอยู่ในความดีนั้นอันเรียกได้ว่าคุณธรรมของความเป็นบัณฑิตเนี่ยก็เหมือนเราได้คบกับบัณฑิตที่ทำให้สภาวะของความเป็นบัณฑิตเนี่ยเจริญงอกงามในตัวเราเหมือนกับการคบบัณฑิตภายนอกนะแต่เกิดขึ้นในภายในของเราด้วยจิตสำนึกด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาที่รู้จากบาปบุญคุณโทษนะท่านจึงบอกว่าการคบการเกี่ยวข้องนะเนี่ยก็เป็นการที่เข้าไปอยู่เข้าไปสัมผัสเข้าไปรับเอาได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นบัณฑิตนะในที่นี้หมายถึงบุคคลที่เป็นบัณฑิตแต่ว่าในทางชีวิตของคนเราอาจจะนำเอามากล่าวได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นได้ง่ายจากเรื่องที่เป็นกรณีศึกษาในสมัยพุทธกาลก็มีการพูดถึงเรื่องของการคบและอิทธิพลของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแล้วก็นำเอามาเป็นเรื่องของชาดกยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของในคัมภีร์ท่านได้ขยายความไว้บอกว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะเนี่ยตั้งแต่สภาพแวดล้อมและบุคคลมีตัวอย่างอยู่ในชาดกพูดถึงนกแขกเต้าตัวหนึ่งขออภัยนกแขกเต้า2ตัวนะนกแขกเต้า2ตัวที่เกิดในแม่เดียวกันนะมีลูก2ตัวอยู่ในรังเนี่ยในวันหนึ่งลมพัดมาด้วยความแรงที่ลมพัดเนี่ยทำให้รังนั้นพังแล้วก็นกทั้งสองตัวนี้ก็ถูกลมพัดไปสองที่นะที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าท่ามกลางดงอาวุธของโจรนะก็เลยมีชื่อเรียกว่าสติคุมพระนะก็หมายถึงว่าในดงในฝักฝ่ายของอาวุธของพวกโจรกับอีกตัวหนึ่งไปตกอยู่ในดงดอกไม้ของฤาษี
นะก็มีอาสมฤาษีอยู่ใกล้ๆแล้วก็นกทั้งสองตัวนั้นก็ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากทั้งสองนะฝ่ายที่เป็นสติคุมภะนกสติคุมภะเนี่ยก็ได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็ได้รับการซึมซับพฤติกรรมมีความโลภความโกรธความหลงของบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือพวกกลุ่มโจรที่เขาเลี้ยงดูเขามาเนี่ยก็ทำให้เป็นนกที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวนิสัยปองร้ายผู้อื่นโดยสันดานตามมาเกิดขึ้นโดยที่ว่าได้รับสิ่งที่เป็นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะนกตัวนี้ก็เรียกว่ามีพฤติกรรมในทางเสียหายเพราะไปคบกับบุคคลที่เป็นคนพาลอีกฝ่ายหนึ่งคือนกแขกเต้าตัวที่ไปตกในดงดอกไม้ของฤาษีเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไปตกในดงดอกไม้ของฤาษีเขาก็เลี้ยงดูได้เห็นกิริยาความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของฤาษีที่ท่านจะคิดจะพูดจะทำก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความสงบก็ซึมซับเอาพฤติกรรมเหล่านี้มาก็วันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ว่าพระราชาเนี่ยไปล่าสัตว์ในอุทยานแล้วก็เผอิญไปพบกับนกตัวแรกพอเห็นพระราชานี่ก็บอกกับพวกโจรด้วยกันสมุนโจรก็บอกว่าเราไปจับพระราชานี่เอามาจะได้ เรียกค่าไถ่จะได้กำไรงามจะได้ทรัพย์จะได้ค่าไถ่จำนวนมากแล้วพระราชาได้ยินก็เลยบอกว่าเนี่ยนกนี่เป็นนกที่ไม่ดีเลยนี่ก็ส่วนเมื่อไปสัมผัสกับคนภายนอกก็จะเห็นความไม่ดีของการถูกปลูกฝังเลี้ยงดูจากคนที่เป็นคนพาลพระราชานั้นได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็เลยหนีไปอีกที่หนึ่งปรากฏว่าไปเจอกับนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งที่ว่าไปตกอยู่ในดงดอกไม้ของฤาษีนั้นก็ได้รับการเชื้อเชิญการทักทายการปฏิสันถานก็บอกว่าท่านมาดีแล้วพระราชาเป็นผู้ที่มียศมีคุณต่อมนุษย์เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าของหมู่มนุษย์ยกย่องพระราชาอย่างนี้ก็พระราชาได้ยินคำยกย่องอย่างนี้ก็มีความสุขนะเพราะว่าปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายที่เป็นบัณฑิตหรือได้รับผลจากการอบรมของบุคคลผู้เป็นบัณฑิตผู้ที่มีจิตใจมีวาจาและการกระทำที่เป็นความสุจริตความดีงามของลักษณะบัณฑิตที่กล่าวแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เรานำเอามากล่าวได้ว่าอิทธิพลจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะมีความสำคัญแล้วก็การคบหาก็คือการเข้าไปมีส่วนเข้าไปซึมซับย่อมมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากขึ้นไปอีกก็อยากจะนำสิ่งที่มาสนับสนุนแนวคิดของหลักที่บอกว่าการคบหาคนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในสมัยนี้ก็มีนักการศึกษาที่เขาไปทำการศึกษาและค้นคว้าวิจัยนะทางด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะท่านที่เป็นนักเขียนท่านหนึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ชื่อคิมจงวอนนะเขียนหนังสือในเชิงในแนว how to นะบอกว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราดีกว่าเมื่อวานนะก็ได้สรุปนะบทเรียนออกมาคิมจงวอนเนี่ยเป็นนักมนุษยศาสตร์แล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ได้ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์มาตลอด20ปีนะแล้วก็ได้ผลิตเป็นผลงานออกมาเป็นบทสรุป
ผลงานดังกล่าวนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอิทธิพลของชีวิต5อย่างนะ5อย่างประการแรกก็คือสภาพแวดล้อมนะประการที่2ผู้คนประการที่3คำพูดความคิดนะประการที่4คำพูดประการที่5ความคิดนะเพราะฉะนั้น5ประการเนี้ยก็คืออธิบายเรื่องของการคบหานั่นแหละการคบหาคนที่เป็นบัณฑิตก็จะมีอิทธิพลต่อเรานะโดยตรงในข้อใน5ข้อนี้ก็คือผู้คนแต่ว่าความหมายของการคบเนี่ยเราอาจจะตีความขยายไปได้ว่าสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเราก็ใช่นะในมงคลนั้นท่านพูดถึงปฏิรูปประเทศหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือประเทศที่ดีนะแล้วก็นอกจากนั้นก็สุภาษิตาจะยาวาจานี่ก็คือการพูดคำที่เป็นสุภาษิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรานะดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในมงคลสูตรซึ่งจะมีอธิบายขยายความในมงคลในข้อต่อๆไปแล้วก็มีพระมหาเถระมาถวายความรู้มาให้ความรู้ตั้งแต่มงคลถัดไปในโอกาสต่อๆไปนะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอเจริญพรที่ท่านได้รับชมจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะบรรยายเรื่องการคบบัณฑิตเป็นมงคลอันสูงสุดบรรยายโดยพระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระปิฎกโกศลเปลี่ยนธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีท่านสามารถรับชมรายการธรรมะออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันในเวลา 13:00 น.และสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ